สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2563สมเด็จพระกนิธฐทาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2563ของคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ วันนี้เวลา17นาฬิกาส0มนาทีสำเร็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเร็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะพระราชานุสาวารีสมเร็จพระมหิตลาธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนก และท่งพระดำเนินไปยังศาลาสิริราชร้อยปีท่งวางพวงมาลัยหน้าพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีและส่งวางพวงมาลัยส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะหน้าพระบรม,มรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระประมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มานาถบาพิตรจากนั้นสรงพระดำเนินไปยังตึกมหิดลบำเพ็ญซึ่งเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2563ของขคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการรายง,งานผลการดำเนินง,งานของเสรีราชมูลนิธิปี2562ความคืบหน้าของโครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงราคาใช้จ่ายสูงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคาริน ซึ่งได้คัดเลือกผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการผ่านการอนุมัติ1,362รายรอการอนุมัติ2,68 0รายขณะนี้ได้ทำการรักษาไปแล้วจำนวน831รายและอยู่ระหว่างการรอรักษา531ราย นอกจากนี้สมเด็จพระกนิษิาธทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโป,ปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อบริษัทวิสาหากิจเพื่อสังคมของสิริราชบุลนิธิซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจการต่างๆของคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลว่าสิริราชบำรุงเวชซึ่งมีความหมายว่าบริษัทที่สิริราชบุรนิธิตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการแพทย์ พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้เจินอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับที่ป้ายบริษัทด้วยสิริราชมูลนิธิเป็นองค์กรสาธารณกุศลจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่21สิงหาคม2512เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยในการรักษาผู้ป่วยของคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาล ตลอดจนร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่นๆในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยรวมทั้งการรักษาพยาบาลอีกด้วยสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ศิริราชมูลนิธิตึกมหิดลบำเพ็ญชั้นหนึ่งโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณชั้น2ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการมาเล็กโทรศัพท์024197658-60และ024141414 คณะศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ที่จังหวัดราชบุรีวันนี้ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านบ่อวีตำบลตะนาวศรีอราําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีคณะศูนย์อํานวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานไปตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภายัยโควิด -19 ซึ่งมีการแจกจ่ายผลผลิตจากโครงการให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้มีอาสาสมัครวิทยากรเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติชนบุรีเข้าไปอบรมเรื่องการทำน้ำหมักสมุนไพรรสเปรี้ยวและน้ำยาอนเนกประสงค์ให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้งานไัยโควิด -19 จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใย,ยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ซึ่งบางคนถูกเลิกจ้างและขาดรายได้เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วยการจ้างงานให้มีอาชีพมีงานทำและมีรายได้เพึ่งผาตนเองรวมทั้งมีความรู้ตามแนวทางกเกษตรทฤษฎีใหม่รวมทั้งมีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืนและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ